อ่ะฉีดดูแลเนี่ยมันก็ลามไปตรงนู้นเลยมันหมุนลมมันหมุนขึ้นไปตกนอนโน่นตรงโน่นรู้มันแรงเหรอครับตั้งแต่น้าเขารู้นะแล้วผมยืนคุยกับเมียอยู่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรไงเนี่ยจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นจุดอ๋อเผาหญ้าเผาหญ้าแล้วไฟมันลามไปยังไงครับลมมันหมุนลมมันโชกหมุนขึ้นหมุนเลยลามมาไหม้บ้านอีกหลังนึงใช่ไหมครับแล้วเฮียทำไงดับครับตอนแรกฉีดน้ำใส่ยางประปาแล้วก็โทรไอ้191โทร191ก็รอ191มาจนมาถึงนี่แล้วครับตอนแรกมันอยู่แค่นั้นน่ะลมมันแรงใช่ไหมครับแรงเลยหมุนอ่ะรู้เนี่ยกำลังให้เขาลาวามาดูลองถามนี่บ้านอยู่หน้าลมมันหมุนขึ้นเนี่ยแค่มะม่วงเหรอ